สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาทำเครื่องดูดควันแบบนี้กันนะครับหลายคนนะครับ FC เป็นห่วงเข้ามาบอกว่าทำงานทำโต๊ะซ่อมเสร็จแล้วนะครับทำไมยังไม่เห็นทำที่ดูดควันสักทีนะครับก็แม่ก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงกันพอดีว่าเวลาทำเครื่องโต๊ะอะไรพวกนี้เสร็จพอได้เริ่มทำงานแล้วนะครับมันก็หาจังหวะเวลายากซะเหลือเกินที่จะมาทำอะไรพวกนี้นะครับนะก็แก้ตัวกันไปเนาะโอเคตอนนี้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ตัวต้นแบบตัวแรกนะครับเดี๋ยวทำให้ลูกน้องทำให้ผู้ช่วยอีกคนละตัวคนละตัวนะครับโดยผมใช้นี่พัดลมตัวบางแบบนี้เป็นพัดลม AC นะครับยึดติดเข้ากับโครงด้านหลังได้พอดีเลยนะครับนี่แหละข้อดีของการใช้โครงโต๊ะแบบอลูมิเนียมโปรไฟล์มันจะมีสล็อตมีร่องแบบนี้ซึ่งเราสามารถยึดติดอุปกรณ์อะไรได้หลายๆอย่างเยอะแยะมากมายอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมอันนี้ก็มายึดติดไว้แบบนี้ไว้ที่สำหรับไว้ตัวไขควงขันน็อตอะไรแบบนี้ยึดติดได้ง่ายนะครับถ้าโครงสร้างเป็นแบบนี้มันก็จะง่ายเนาะโอเคมาเริ่มที่ตัวพัดลมนะครับเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพของมันนะครับดูกันนี่เห็นไหมก็ใช้ได้อยู่นะนี่ดูดก็แรงดีอยู่นะครับแรงดูดดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เสียงดังด้วยนะครับเป็นพัดลม AC รอบเบาที่ผมนำมาใช้นะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นี่ก็จะมีพัดลม AC แบบนี้ตัวนี้เป็น AC เลยนะนี่220โวลต์ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงนะครับสามารถเสียบปลั๊ก220โวลต์ได้โดยตรงเลยนะครับกิ่งกระแสเนี่ยนะครับ 0.14 แอมป์ นะครับเห็นไหม 0.14 0.13 นะครับกินกระแสไม่เยอะกินไฟไม่เยอะนั่นเองนะครับแล้วรอบการหมุนเนี่ยมันกำลังดีนะครับไม่แรงมากนะครับไม่ใช่ไฮสปีดพัดลมนะครับไม่แรงมากแรงดูดกำลังดีที่สำคัญที่เลือกเป็นพัดลมแบบนี้คือมันไม่เสียงดังนะครับการที่เราจะเอามาใช้เนี่ยผมก็จะซื้อตัวประกบแบบนี้มาใส่ด้านหน้านะครับแล้วก็ยึดใส่ด้านหลังแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นพอดีเลยเห็นไหมนะครับท่อดูดเข้าแล้วก็ท่อปล่อยออกท่อปล่อยออกเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ไปเจาะไว้ตรงหน้าพัดลมระบายอากาศตรงนั้นแล้วเราก็ดูดควันขึ้นแล้วก็ดูดออกไปด้านนอกนะครับก็จบนะครับเป็นการระบายอากาศนั่นเองนะครับนี่เราก็จะประกบกันเข้าแบบนี้เป็นพัดลมดูดควันนะครับที่จริงไอ้สำเร็จรูปแบบนี้นะครับมีทั้งป่องเข้าป่องออกแบบนี้แล้วก็มีพัดลมตัวกลางเนี่ยมันมีขายสำเร็จรูปนะครับมันมีขายสำเร็จรูปได้มาแบบนี้เลยเป็นชุดเลยนะครับแต่ว่านะครับมันจะค่อนข้างตัวอ้วนท้วมตัวใหญ่สักนิดนึงแล้วผมกลัวว่ามันจะใหญ่เทอะทะไปหน่อยและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่ากลัวว่ามันจะแรงเกินไปมันจะเสียงดังซึ่งเวลาทำงานเนี่ยผมไม่ชอบอะไรที่เป็นเสียงพัดลมหึ่งหึ่งนะผมก็เลยนะครับซื้อแยกส่วนแบบนี้มาประกอบเองจะดีกว่านะครับความคิดส่วนตัวนะนะครับใครซื้อแบบสำเร็จพัดลมดูดควันดูดอากาศแบบนั้นก็ได้นะครับตัวละ400-500 บาทเองนะครับใช้สำเร็จรูปได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกผมชอบแบบนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูองค์ประกอบกันก็มีตัวนี้พัดลมแล้วก็อันนี้อีกตัวนึงก็3ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็มีท่อคอยอลูมิเนียมฟอยล์แบบนี้นะครับขนาด2เมตร2ชิ้นนะครับท่อเข้าท่อออกนะครับใช้เป็นขนาด4นิ้วนะครับราคาอุปกรณ์นะครับตัวนี้165 บาท2ชิ้นก็ประมาณ300 กว่าบาทนะครับ165 บาท165 บาทไอ้ตัวเนี้ยแปลกไอ้ตัวเนี้ยคิดว่าจะราคาถูกดันแพงที่สุดตัวเนี้ยชิ้นละ180นะครับนะใครหาได้ถูกกว่านี้ก็ใช้แบบนั้นแต่ผมเนี่ยผมหาดูแล้วนามัน100กว่าบาททั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าแพงเพราะอะไรนะ180นะ2ตัวก็เป็น360แล้วเห็นมั้ยไอ้เนี่ย360อันนี้แค่300ต้นๆ นะ2อย่างนี้ก็เป็นประมาณตีกลมๆนะครับ700อ่ะ2ตัวนี้700ไอ้ตัวพัดลมที่คิดว่าแพงดันถูกตัวละ110บาทนะครับฟังไม่ผิดนะตัวละ110บาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ800บาทนะครับเบ็ดเสร็จเลยประมาณ800กว่าบาทนะครับใครจะใช้แบบนี้ก็ลองไปหามาทำดูนะครับอีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือแหวนรัดตรงนี้นะครับที่จริงผมซื้อแยกมาด้วยแต่ว่าเวลาเราซื้อท่อฟอยล์อลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแถมมาให้อยู่แล้วนะครับ1ตัว1ชิ้นเนี่ยมันจะมีอันนี้มา2ชุด2ตัวนะครับมีด้าน
เข้ากับด้านออกนะครับเพราะฉะนั้นแหวนก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้มันมากับตัวนี้อยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนนะครับก่อนอื่นผมก็จะยึดไอ้เจ้าท่อตรงเนี้ยนะครับติดกับพัดลมมันจะมีน็อตยึดมันอยู่แต่ดันไม่พอดีนะครับซื้อขนาดไม่พอดีเพราะว่าไอ้พัดลมตรงเนี้ยมันเป็น4นิ้วครึ่งแต่ท่ออะแดปเตอร์ที่เขาทำมามันเป็นสำหรับพัดลม4นิ้วมันก็เลยยึดกันไม่ได้พอดีรูน็อตแต่ว่านะครับมันก็เยื้องศูนย์แค่นิดเดียวนะครับผมก็จะบากร่องเข้าไปนิดเดียวมันก็จะยึดน็อตได้แล้วอย่างตัวต้นแบบที่ทำไว้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปบากท่อตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำการยึดให้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เอาตัวนี้นะครับไปผ่าข้างแบบนี้แล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่มันก็จะเข้าตรงน็อตได้พอดีเลยนะครับเมื่อยึดแล้วมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะพอดีกันเป๊ะเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แค่เอาท่อฟอยล์อลูมิเนียมนะครับมาเข้าด้านนี้แล้วก็อีกด้านนึงก็ออกด้านนี้นะครับก็แค่นั้นเองนะครับนะครับทีนี้เมื่อประกอบร่างสำเร็จแล้วมันก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับทางนึงเข้าอีกทางนึงก็ออกก็แค่นี้เองนะครับนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ว่าเราจะยึดเข้าโครงโต๊ะซ่อมยังไงเนี่ยมันก็แล้วแต่คนว่าโครงสร้างมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอย่างของผมเองนะครับเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์มันก็จะยึดง่ายหน่อยนึงนะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโครงเครื่องโครงโต๊ะซ่อมก็จะเป็นแบบนี้ผมก็จะจับฉากไว้ตัวนึงนะครับจากนั้นนะครับก็เอาพัดลมนี่มาประกบเข้าแบบนี้มันจะพอดีกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้ไม่ได้คิดไว้นะแต่เผอิญว่ามีอุปกรณ์อลูมิเนียมโปรไฟล์อยู่มันก็ดันเข้ากันได้พอดีซะนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตมือเดียวนะนี่มันจะเข้าร่องพอดีแบบนี้นะครับอีกด้านนึงนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็เอาตัวเดียวกันแบบนี้นะครับมาประกบเข้าอีกด้านหนึ่งแบบนี้มันก็จะล็อกแน่นพอดีนี่แบบนี้มันก็จะล็อกเข้ากันพอดีโดยเรายึดแค่เข้าตัวโครงโต๊ะซ่อมไม่ต้องยึดเข้าพัดลมมันจะประคองยึดไว้แบบนี้เข้าล็อกพอดีเลยนะครับโอเคก็แล้วแต่ใครจะยึดแบบไหนนะครับแล้วแต่โครงสร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับโอเคเนาะโอเคทีนี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวพัดลมดูดอากาศดูดควันเชื่อมตะกั่วเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอุปกรณ์นะครับที่อธิบายมาทั้งหมดนะครับในคลิปผมจะลงลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเป็นลายชิ้นเลยสามารถเข้าลิงก์ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับใครจะเอาแบบผมก็ได้หรือจะเอาแบบสำเร็จรูปที่มันเป็นตัวอ้วนๆขาวๆแบบที่ว่ามีป่องลมในตัวแล้วก็มีพัดลมในตัวแบบนั้นก็ได้นะครับไม่รู้ว่าเสียงดังเสียงเบาก็ทดลองกันเอาเองแต่แบบนี้ผมทดสอบแล้วนะครับแรงดูดก็ดีใช้ได้นะครับแล้วก็เสียงเงียบด้วยเบาแบบแทบไม่ได้ยินเสียงนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็น220โวลต์นะครับสามารถเสียบปลั๊กไฟโดยตรงได้เลยนะครับที่เหลือเดี๋ยวก็เอาไปติดตั้งให้ลูกน้องทำงานอยู่โต๊ะนู้นนะครับนะโอเคก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ